clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคณิตเพิ่มเติม43202นะคะซึ่งมันก็จะมีนักเรียนลองไปดูหนังสือนะคะที่หนังสือเราใช้เราจะใช้หนังสือเล่มสีม่วงนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องลำดับซึ่งเป็นเรื่องแรกนะคะนักเรียนลองไปดูหนังสือที่เราใช้เล่มสีม่วงคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นม.6นะคะเคยเห็นไหมคะเป็นรูปเรือไวกิ้งคะหนังสือมันเอียงครูทำเอียงตรงยังคะตรงแล้วดูแล้วกันเล่มละ43บาทไม่ถ้าใครไม่มีก็ครูก็เอาโจทย์อันนี้มาใช้เพื่อใครจะไปศึกษาเพิ่มเติมไงคะใช่ไหมซึ่งในเล่มนี้เทอมนี้เราจะเรียน3บทบทแรกเรื่องลำดับอนุกรมบทที่2แคลคูลัสบทที่3กำหนดการเชิงเส้นนะคะคราวนี้เราจะมากำหนดการเชิงเส้นคราวนี้เราจะมาเรียนเริ่มต้นบทแรกก็คือเรื่องลำดับและอนุกรมนะคะมาดูเรื่องของลำดับนักเรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมคะลำดับตอนวิชาพื้นฐานม.5 มีลำดับจำกัดที่เคยเรียนแล้วลำดับเลขคณิตลำดับเรขาคณิตใช่ไหมคะลำดับเป็นยังไงคะมาดูความสัมพันธ์นี้นะคะยังไม่ต้องรีบจดกระจายเย็นค่ะนำเงินไปฝากธนาคารโดยฝากเดือนแรก50บาทเดือนถัดไปก็ฝากเพิ่มขึ้นเดือนละ50บาททุกเดือนเป็นเวลา1ปีลองดูนะคะยังไม่ต้องจดนะคะดูความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้น1ปีนี้ถ้ามีลำดับก็เป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะความสัมพันธ์ระหว่างเดือนที่ฝากเงินกับจำนวนเงินที่ฝากในแต่ละเดือนก็เป็นฟังก์ชันโดเมนมีอะไรบ้างคะโดเมนก็มี12เดือนก็คือเดือนที่1ถึงเดือนที่12แล้วเลนล่ะคะเดือนที่1เท่าไหร่50เดือนที่2เขาบอกว่าฝากเดือนละ50บาทเดือนแรกเดือนถัดไปเพิ่มขึ้นเดือนละ50บาททุกเดือนเดือนที่2ก็ต้อง100เดือนที่3เดือนที่4เดือนที่6เดือนที่6 300เดือนที่8ครบ1ปี6ปีอะไรเหรอ60บาทเองเหรอ600เพราะฉะนั้นเลขก็ตั้งแต่50 100 150ไปถึง600นะคะค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะความสัมพันธ์แบคทีเรียขยายพันธุ์โดยการแบ่งตัวจาก1ตัวเป็น2ตัวทุกๆ1วินาทีโดยเริ่มต้นด้วยแบคทีเรีย1ตัวนะคะเริ่มต้นจากแบคทีเรีย1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ถ้ามีโดเมนเป็นวินาทีวินาทีที่1 2 3 4ใช่ไหมคะเลนเป็นอะไรคะวินาทีที่1ทุกๆ1วินาทีเริ่มต้นด้วยแบคทีเรีย1ตัวจากแตก1ตัวเป็น2ตัวทุก1วินาทีวินาทีที่1ก็ต้องมี2ตัวสิแบคทีเรียขยายพันธุ์โดยการแบ่งตัวจาก1ตัวเป็น2ตัวทุกๆ1วินาทีพอเริ่มจับวินาทีที่1ก็ต้องมี2ตัวใช่ไหมคะวินาทีที่2ก็ต้องมี4ตัวมันเป็นเท่าไหร่คะวินาทีที่3แล้วคะ1 2 4 8ต่อไปเป็น16ค่ะก็คือ2ยกกำลัง n ใช่ไหมคะเรียงนี้จะเป็น2 4 8 16นะคะนักเรียนเรียนลำดับตอนม.5 มาลำดับเป็นฟังก์ชันไหมความสัมพันธ์2อย่างที่พูดไปก็เป็นฟังก์ชันอยู่แล้วไม่เป็นหรอเป็นทีนี้ฟังก์ชันเมื่อกี้นี้มันมีความสัมพันธ์2ตัวก็คือเอาเงินไปฝากกับแบคทีเรียเงินไปฝากนั่นมันแค่โดเมนมีแค่กี่ตัวแค่12ตัวแต่แบคทีเรียกี่วินาทีคะไม่ได้บอกมันแตกตัวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
พราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในข้อ1มีโดเมนเป็นเซตของสมาชิกเต็มบวก12ตัวแรกแต่ถ้าในข้อ2นี้โดเมนก็เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ2อันนี้ไม่เหมือนกันถ้าลำดับมีลำดับจำกัดกับลำดับไม่จำกัดอันไหนจำกัดคะเรื่องการฝากเงินจำกัดเรื่องแบคทีเรียก็คือไม่จำกัดถ้าไม่จำกัดเขาเรียกว่าอะไรอย่างในชื่อหนึ่งอนันต์ถูกต้องเพราะฉะนั้นลำดับก็มีลำดับจำกัดกับลำดับอนันต์ลำดับจำฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตจำนวนเต็มบวกถ้าเกิดว่าข้างบนนี้มีสมาชิกกี่ตัวมีแค่ n ตัว n ตัวเป็นลำดับจำกัดถ้าเกิดอันล่างอันล่างมี n ตัวไหมคะอันล่างมีกี่ตัวถ้าลำดับจำกัดนี้โดเมนมีสมาชิกแค่กี่ตัว n ตัวถ้าลำดับอนันต์ล่ะคะโดเมนมีสมาชิกเท่าไหร่คะเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกก็คือทั้งหมดเลยที่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีลำดับจำกัดกับลำดับอนันต์เก่งต่อไปมาดูนิยามนิยามบอกว่าลำดับก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกไอ้ตัวนี้ก็คือจำกัดใช่ไหมคะหรือโดเมนที่มีเซตเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นลำดับจะมีกรณีสองกรณีก็คือลำดับจำกัดกับลำดับอนันต์ถ้าโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกก็คือลำดับจำกัดถ้าโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดก็คือลำดับอนันต์นักเรียนคันไม้คันมืออยากทำแย่แล้วใช่ไหมคะเนาะเหมือนปิดเทอมมาไม่ได้ทำกันบ้านรู้สึกมันยังไงไม่รู้เปิดเทอมอยากทำแย่เลยทุกคนเตรียมพร้อมสมุดปากกาดูสิคะลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกจะเรียกว่าลำดับจำกัดส่วนลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกเรียกว่าลำดับอนันต์นะคะในการเขียนลำดับนะคะนักเรียนเรียนแล้วข้อที่1แทนด้วยอะไรคะข้อที่1แทนด้วย a 1ใช่ไหมคะข้อที่1ก็มีสมาชิกที่ตัวเดียวจะมี2ตัวไม่ได้จริงไหมมันถึงได้เป็นโดมเป็นฟังก์ชันค่ะถ้าให้ a เป็นลำดับการเขียนลำดับเราจะเขียนสมาชิกของเรนเรียงไปเช่นเขียน a 1 a 2 a 3ถ้าเป็นลำดับจำกัดก็มีถึง a อะไรคะ a n นั่นเอง a n เราจะเรียกมันว่าพจน์ที่ n ใช่ไหมคะหรือว่าพจน์ทั่วไปของลำดับเรียก a n ว่าพจน์ที่ n ค่ะหรือพจน์ทั่วไปนั่นเองอันนี้เหมือนกับมาทบทวนความรู้ม.5จริงไหมคะจริงกลับมาเรียนใหม่ค่ะการเขียนลำดับโดยการแจงพจน์นะคะใจเย็นค่ะอันนี้นักเรียนว่ามีกี่พจน์50 100 150 600มีกี่พจน์คะ12พจน์อันนี้มีกี่พจน์คะ n พจน์หรอ
สองกำลังเอ็นก็ไม่ใช่มันเป็นลำดับอนันต์ใช่ไหมคะอย่างอันแรกเป็นลำดับจำกัดมี12ตัวแต่อันที่2นี้เราไม่สามารถบอกได้ว่ามีกี่พจน์2กำลังเอ็นก็คือพจน์ทั่วไปแต่ว่าบอกได้ว่ามีกี่พจน์ไม่ได้เพราะเป็นลำดับอนันต์ลำดับอนันต์เราไม่สามารถบอกได้ว่ามีกี่พจน์นะคะหรือจะบอกเฉพาะพจน์ทั่วไปก็ได้พร้อมทั้งระบุในสมาชิกในนี้อย่างเช่น50 150ไปถึง600อาจจะเขียนแค่ AN เท่ากับ 50N ก็ได้ใช่ไหมคะแทน N ด้วย1ก็ได้50แทน N ด้วย10ก็ได้พระครูอยู่ต้องตอบสิคะแทน N ด้วย10ก็จะได้แทน N ด้วย10ก็จะได้500แทน N ด้วย12ก็จะได้แทน N ด้วย3ก็จะได้150AN เท่ากับ2กำลัง N เมื่อ N จำนวนเต็มบวกแทน N ด้วย5ก็จะได้ทำไม2กำลัง5คิดไม่เป็นอ่ะๆ2กำลัง5นานไหมคะ2หยุดคิดมาเป็นเดือนเลยคิดไม่ออกใช่ไหมแค่2กำลัง5ก็คิดไม่ออกอ่ะ2กำลัง4แล้วกันถ้าแทน n ด้วย8จะได้ n 5เป็น32 n 6เป็น64 n 7เป็น128 n 8เป็น256 n 9เป็น512ไม่ใช่52แทน n ได้10จะเป็น1024 11พอได้ไหมพอแล้วเหรอพอละแค่1024คูณ2นี่คิดไม่ออกเหรอ1024คูณ2ได้พอนั้นแหละเท่าไหร่นะอ่านว่า2048ไม่ได้อ่านว่า2048คิดเลขแบบคูณเลขตัวใช่ไหมกรณีที่กำหนดลำดับเป็นพจน์ทั่วไปให้ถ้าไม่ได้ระบุสมาชิกในโดเมนให้ถือว่าลำดับนั้นเป็นลำดับอะไรคะลำดับอนันต์ใจเย็นค่ะเดี๋ยววันนี้ได้ทำเยอะแน่มาดูตัวอย่างลำดับนะคะข้อหนึ่งมีสมาชิกกี่ตัวจำกัดเรื่องนานข้อ2ลำดับจำกัดหรืออนันต์ข้อ3จำกัด4จำกัด5เขาบอกว่ากรณีที่กำหนดลำดับโดยพจน์ทั่วไปถ้าไม่ได้ระบุสมาชิกในโดเมนให้ถือว่าลำดับนั้นเป็นลำดับอนันต์เพราะฉะนั้นข้อ5กับข้อ6จึงเป็นลำดับอนันต์